ดูข้อความที่ถูกยกเลิกใน LINE และแอป Messenger อยากรู้ว่าเขาส่งข้อความอะไรมาหาเราไปดูกันเลยครับให้เรากดออกไปก่อนครับแล้วไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้กดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกด Accept กดถัดไปเลือก Messenger กับแอป LINE กดถัดไป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 กด Enable กดอนุญาตกด Enable ไปที่แอป WAMR โยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็น On แล้วกดย้อนกลับกดถัดไปกดถูกกดปุ่ม Home ออกมามาทดสอบกันเครื่องนี้เป็นเพื่อเราเครื่องนี้เครื่องเราเพื่อเราส่งมาหาเราแบบนี้ทีนี้เพื่อนเขายกเลิกพอเราไปที่แอป Messengerจะเป็นข้อความที่ถูกยกเลิกแบบนี้เราอยากรู้ว่าเขาเขียนข้อความอะไรมาให้เรากดออกไปแล้วไปที่แอปแล้วเราจะเห็นข้อความที่เขายกเลิกและถ้าอยากดูผ่านแอปอื่นๆให้กดเลื่อนลงไปแล้วไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนให้เลือกแอปที่เราต้องการในที่นี้ Messenger อยู่เราจะเปลี่ยนเป็นแอป LINE แล้วก็กดแอป LINE แบบนี้แค่นี้เราก็รู้ได้แล้วว่าเขาส่งข้อความอะไรมาหาเราตัวที่สำคัญเราต้องติดตั้งแอปตัวนี้เอาไว้ก่อนที่จะทำการยกเลิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายกเลิกไปแล้วบางทีอาจจะฟุกๆกู้กลับมาได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมแชร์ไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี